กองกระดูกเยอะมากอยู่ที่หน้าปากถ้ำถ้ำหลวงจ้าด้านข้างของถ้ำหลวงจ้ารอทางกรมทรัพยากรธรณีมาตรวจพิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นกระดูกของใครและก็มีร่องรอยของเครื่องใช้ภาชนะดินเผาอยู่ด้วยสีส้มเหลืองส้มๆ